คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เองนะครับทางกรท.นะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องมีการปรับร่างนะครับให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับหลายคนเองก็มองนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องการที่จะเปิดทางให้มีนายกคนนอกได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเป็นการป้องกันนะครับไม่เกิดการบล็อกโหวตนายกคนนอกได้จริงหรือเปล่าติดตามกับรายงานของคุณณัฐิกาโลกวีระครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจให้สว.ร่วมของดเว้นการเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้ในช่วงระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่ที่มีรัฐสภาชุดแรกส่วนสิทธิ์ในการเสนอชื่อยังคงเป็นของส.ส.อยู่เช่นเดิมทีมล่าความจริงไล่ดูกระบวนการได้มาซึ่งนายกตามคำวินิจฉัยของศาลสรุปง่ายๆว่ามี2ขยักขยักแรกส.ส.เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอจากนั้นให้รัฐสภาซึ่งก็คือส.ส.และส.ว.ลงมติเห็นชอบหากเป็นไปตามขั้นตอนนี้ได้นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยก็ถือเป็นอันที่สิ้นสุดแต่หากเกิดกรณีที่รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองไม่ได้ก็จะเข้าสู่ขยักที่2โดยขั้นตอนใหม่ที่เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลคือสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย376เสียงขึ้นไปจาก750เสียงยื่นขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกจากบัญชีพรรคการเมืองซึ่งแต่เดิมใช้แค่ส.ส.จำนวน250คนหากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียง2ใน3หรือ500เสียงขึ้นไปจาก750เสียงก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากนอกบัญชีพรรคการเมืองได้และกระบวนการคัดสรรก็จะย้อนกลับมาที่รัฐสภาอีกครั้งว่าจะเลือกใครด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผู้เสนอประเด็นคำถามพ่วงพากันออกมายอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ตนเสนอและที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรท.ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่กำหนดให้กรท.ปรับแก้ภายใน15วันแล้วส่งให้นายกรัฐมนตรีก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ขั้นที่2ถ้าโหวตแล้วไม่ได้ก็จะต้องมีการเข้าชื่อกันเพื่อไปขอให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อยกเว้นกติกาเรื่องคนจากบัญชีรายชื่อ3ชื่อนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าทางเดียวที่จะได้นายกที่มาจากบัญชีพรรคการเมืองคือให้ส.ส.ในสภาจับมือกันให้ได้เสียงข้างมากสอดคล้องกับกระแสที่ว่าให้2พรรคการเมืองใหญ่ปรองดองกันเพื่อให้ได้นายกที่พรรคการเมืองเสนอแต่เกมการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนเพราะพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งอันดับ2ก็มีสิทธิ์จับคั่วกับสว.ที่มาจากการสรรหาของคสช.อีก250คนโหวตชิงเก้าอี้นายกเช่นกันเตี้ยที่2เนี่ยก็พยายามจะวิ่งไปหาสว.อะไรประมาณนี้ฮะวิ่งไปหาสว.เพราะว่าสว.มีสิทธิ์เลือกนายกได้ไงก็จะวิ่งไปหาสว.เพราะนั้นสว.ก็จะต้องดูว่าสว.จะเล่นไปในทางไหนประชาชนก็จะเฝ้าดูนะครับว่าสว.เนี่ยจะจดใจจ่อที่จะเอาคนนอกอย่างเดียวหรือว่าจะสนับสนุนคนที่ประชาชนเลือกมาสว.นี่มีสิทธิ์ที่จะได้รับก้อนหินนะหรือได้รับคำชมก็แล้วแต่คือสว.คุณจะต้องทำใจเป็นกลางว่าสมมติถ้าแบบพรรคการเมืองเข้ามาท่าทางเขาโอเคนะแล้วเขาพรรคที่ได้คะแนนเสียงที่หนึ่งเขาพูดกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ส่งเสริมเขาได้นักรัฐศาสตร์ผู้นี้มองว่าคำวินิจฉัยของศาลช่วยปลดล็อกทางตันกรณีที่ส.ส.แตกคอกันจนหายนายกในบัญชีไม่ได้หรือกระบวนการสรรหานายกกินเวลานานเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดช่องให้มีนายกคนนอกบัญชีได้ง่ายขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเสียงของสว.250เนี่ยบวกกับเสียงในสภาอีก100แค่126มันก็จะได้แล้วใช่มั้ยคือสามารถเปิดยัตติอันนี้ขึ้นมาใช่มั้ยแต่เวลาลงคะแนนที่จะให้สภารับรองว่าจะเอาคนนอกเนี่ยนะมันต้องใช้2ใน3ก็คือ500ก็ยากมากนะคือสสจะต้องมาอีก250อ่ะมันที่บอกที่คุณถามว่าตกลงแล้วมันทำให้ได้คนนอกง่ายขึ้นไปไหมเนี่ยไม่อ่ะเท่าเดิมก็ต้อง500มติยัตติเนี่ยลงคะแนนใช่ไหมถึงจะผ่านก็ต้อง500เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปิดยัตติง่ายขึ้น
ที่มาของนายกรูปแบบนี้จะกำหนดเกมการเมืองใหม่แต่จะมีโอกาสได้เห็นนักการเมืองปรองดองกันหรือไม่หรือยังคงแย่งเก้าอี้กันฝุ่นตลบต้องรอดูหลังการเลือกตั้งว่าแต่ละฝ่ายจะเล่นเกมอะไรณัฐิกาโลวีระทีมล่าความจริงพิกัดข่าวหนาว26รายงาน